เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อสุดท้ายจะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนผังมโนทัศน์สรุปเรื่องโพลิเมอร์โอเคก็คือข้อนี้เขาให้เขียนแผนผังสรุปในเรื่องโพลิเมอร์ว่าเราเรียนอะไรไปบ้างในส่วนของโพลิเมอร์เนาะอย่างแรกที่เราเรียนกันไปก็คือในเรื่องของประเภทประเภทของโพลิเมอร์แบ่งได้3แบบถ้าแบ่งตามการเกิดมีแบ่งตามการเกิดแบ่งตามชนิดของโมโนเมอร์แล้วก็แบ่งตามลักษณะของโครงสร้างถ้าแบ่งตามการเกิดก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับโพลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์ถ้าเป็นโมโนเมอร์ก็จะมีโฮโมโพลิเมอร์ VS โคโพลิเมอร์หรือว่าเป็นเฮเทโรโพลิเมอร์ต่อมาถ้าเป็นในลักษณะของโครงสร้างก็จะมีเป็นแบบเส้นตรงแบบกิ่งแล้วก็แบบร่างแห่ต่อมาในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราเรียนกันก็จะมีผลิตภัณฑ์3แบบด้วยกันก็คืออย่างแรกก็จะเป็นพลาสติกพลาสติกก็จะแบ่งเป็นเทอร์โมพลาสติกกับเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกแล้วก็หัวข้อที่เรียนเกี่ยวกับพลาสติกก็จะมีในเรื่องของพลาสติกที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ที่ควรจะต้องรู้แล้วก็จะมีในเรื่องของการกำจัดพลาสติกมีทั้งหมด5วิธีด้วยกันต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของยางพารายางเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญ2อย่างก็คือจะมี2ประเภทก็คือเป็นยางธรรมชาติกับยางที่เป็นยางสังเคราะห์ถ้าเป็นยางธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นตัวของไอโซพีนปกติโครงสร้างแล้วก็จะมีในเรื่องของกระบวนการทำยางแผ่นดิบก็คือเริ่มจากใส่แอมโมเนียใส่กรดอะซิติกทำให้ยางตกตะกอนเอาไปรีดแล้วก็ได้มาเป็นแผ่นส่วนยางสังเคราะห์ก็จะมีตั้งแต่ยาง IR ที่โครงสร้างเหมือนไอโซพีนปกติยางของบิวตาไดอีนรับเบอร์แล้วก็จะมี SPR คือเอาสไตรีนมารวมกันกับบิวตาไดอีนรับเบอร์แล้วก็จะมี CR ก็คือคอโลพีนจะมีคอลีนเพิ่มขึ้นมา1อะตอมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพวกซิลิโคนที่มีซิลิคอนกับออกซิเจนมาเป็นองค์ประกอบยางพวกนี้เนี่ยก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ใช้ในเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งราคาค่อนข้างสูงต่อมาก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงก็คือในเรื่องของเส้นใยเส้นใยก็จะมี3อันด้วยกันก็คือเส้นใยที่มาจากธรรมชาติก็จะมาจากพืชมาจากสัตว์แล้วก็มาจากพวกใยหินมาจากพวกสินแร่ต่อมาก็จะมีเส้นใยสังเคราะห์พวกไนลอนแล้วก็เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ก็จะมีเซลลูโลสอะซิเตตกับเรยอนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของผลที่เกิดขึ้นจากโพลิเมอร์ผลกระทบก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของปัญหาขยะพลาสติกแล้วก็มีขยะรีไซเคิลแล้วก็สุดท้ายก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็จะเป็นในเรื่องของสรุปผังมโนทัศน์เรื่องโพลิเมอร์ทั้งหมดก็จะมีโพลิเมอร์แตกออกไปจะเป็นประเภทจะมีประเภทถ้าแบ่งตามการเกิดจะเป็นเกิด
ธรรมชาติกับเกิดจากการสังเคราะห์ถ้าแบ่งตามโมโนเมอร์จะมีโฮโมโพลิเมอร์กับโคโพลิเมอร์ถ้าเป็นโครงสร้างก็จะมีเส้นตรงแบบกิ่งแบบร่างแหผลิตภัณฑ์จะมีพลาสติกมียางแล้วก็มีเส้นใยถ้าเป็นพลาสติกก็จะแบ่งเป็นเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปแล้วก็ถ้าเป็นเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกก็คือให้ความร้อนแล้วมันก็จะไม่สามารถขึ้นรูปใหม่ได้ก็จะแตกเลยแล้วก็จะมีเรื่องพลาสติกที่ใช้ในทางการแพทย์พวก PVC ใช้เป็นถุงเลือดอะไรพวกนี้แล้วก็พวกการกำจัดพลาสติกมีทั้งหมด5วิธียางจะแบ่งเป็นยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ยางธรรมชาติก็จะเกิดจากไอโซพีนเอามีกระบวนการที่แปลงจากยางธรรมชาติไปเป็นยางแผ่นดิบแล้วก็ยางสังเคราะห์ก็จะมีพวก IR BR SBR CR บิวตาไดอีรับเบอร์สไตรีนบิวตาไดอีรับเบอร์คลอโรพีนรับเบอร์แล้วก็พวกซิลิโคนต่อมาเส้นใยก็จะมีเส้นใยธรรมชาติเส้นใยสังเคราะห์แล้วก็เส้นใยกึ่งสังเคราะห์เส้นใยธรรมชาติก็จะมีมาจากพืชมาจากสัตว์มาจากสินแร่ถ้าเป็นเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่คุณภาพของผ้าก็จะจักทนต่อการซักล้างได้ดีแต่ว่าผ้ามันเนี่ยจะไม่ค่อยระบายแล้วก็สวมใส่ไม่ค่อยสบายต่อมาเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ก็คือเอาเส้นใยสังเคราะห์มาทำการปรับคุณภาพแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นเส้นใยใหม่ก็จะมีเซลลูโลสอะซิเตตกับพวกเลยอนที่เป็นลักษณะย่อยของพวกเลยอนแล้วก็โพลิเมอร์ก็จะมีในเรื่องของผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขยะพลาสติกขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะรีไซเคิลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ประเภทตามนี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะอ๋อลืมเอาไปค่ะ